เลือกที่จะปลูกผักที่เหมาะสมกับช่วงหน้าแล้งเนี่ยรอบนี้เราก็เลือกเป็นชะอมเนี่ยก็ปลูกไว้เราคิดว่าชะอมเป็นไม้ที่มีลำต้นที่แข็งแรงแล้วก็ไม่คิดว่าคงไม่ใช้น้ำมากเราก็เลือกที่จะปลูกแล้วน่าจะต้นแข็งแรงด้วยสู้กับภัยแล้งธรรมชาติแล้งได้เพราะเคยเห็นชาวบ้านปลูกตามริมรั้วแล้วก็ไม่ค่อยได้รดน้ำชะอมก็สามารถอยู่ได้แล้วก็พริกขี้หนูสวนพริกขี้หนูสวนนี่ก็คือเกิดตามธรรมชาติก็สามารถเติบโตได้ดีนะเนี่ยพริกขี้หนูสวนและนี่ก็เป็นการทดลองนะคือพริกกะเรียงเนี่ยพริกกะเรียงตรงนี้ก็คือปลูกง่ายนะปลูกง่ายแล้วก็เนี่ยออกลูกออกเม็ดให้ได้กินได้เร็วผักบุ้งนานี่ก็ง่ายแค่น้ำค้างนิดๆหน่อยๆก็สามารถเติบโตได้แล้วแล้วก็ปรุงอาหารได้หลายประเภทเป็นเครื่องเคียงได้ด้วยแล้วก็ต้นกุ้ยช่ายต้นกุ้ยช่ายนี่อันนี้ทนแล้งทนฝนได้แน่นอนจริงๆแล้วแม้กระทั่งหญ้าวัชพืชเยอะๆขนาดนี้เขาก็ยังสามารถเจริญเติบโตได้จริงๆเลยแล้วก็นี่ต้นโหระพาโหระพาก็เหมือนกันทนแล้งได้ทนแล้งได้ดีแล้วก็เติบโตได้ดีกระเพราอันนี้ใช้เป็นหลักด้วยนะแล้วก็ทนแล้งได้ดีเติบโตได้ดีอยู่ในธรรมชาติแบบไหนก็ได้เนี่ยปลูกกับต้นอะไรก็ได้นะแค่เขาเรียกว่าปลูกแจมได้หมดทุกต้นพืชผักทุกชนิดเลยเนี่ยรอบนี้เราก็คือเพิ่มเติมนี่เราเป็นการจัดสวนใหม่แล้วนะอันนี้คือเป็นช่วงหน้าแล้งจริงๆแล้วก็ให้เหมาะกับส่วนต้นหอมเนี่ยคือเขาไม่ทนแล้งนะแล้วก็แต่ว่าที่ปลูกก็เพราะว่าปลูกไว้แล้วก็เลยต้องดูแลต่อไปและผักที่ทนแล้งได้ดีอีกชนิดหนึ่งก็คือต้นกระถินเนี่ยกระถินนี่ทนแล้งได้ดีจริงๆนะนี่แล้วก็เป็นผักเครื่องเคียงให้เราเก็บกินได้ตลอดเลยนะและไม่ต้องดูแลด้วยไม่ต้องรดน้ำไม่ต้องอะไรเลยเพียงแต่อยู่ข้างๆเพียงแค่ไม่ถากถางทิ้งแค่นั้นเองพอฝนตกเขาก็แตกเองต้นข่าก็เช่นกันเติบโตในฤดูแล้งหรืออะไรได้หมดเนี่ยแล้วต้นก็คือจะทนคือทนกินได้ทั้งดอกและลำต้นและหน่อและหัวค่ะก็คือกินได้ทั้งหมดเลยนะเนี่ยเราก็เล่าฟาร์มให้ฟังถึงเรื่องผักที่ปลูกในฤดูแล้งแล้วสามารถเก็บกินได้ตลอดและมีให้เรากินตลอดก็คือเป็นผักเหล่านี้ถ้าอ๋อนี่อีกต้นหนึ่งคือตะไคร้ตะไคร้นี่ก็เหมือนกันไม่ต้องดูแลอะไรมากไม่ต้องปลูกอะไรให้ยุ่งยากและผักที่ปลูกได้ทุกฤดูกาลแล้วอยู่ตลอดแล้วต้องเก็บกินได้ตลอดก็คือต้นมะกรูดมะกรูดบางครั้งการทำสวนผักก็ไม่ใช่เรื่องที่ว่าง่ายนะเมื่อก่อนเราจะมองง่าย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 นี่หมายความว่าช่วงฝนเท่านั้นที่จะง่ายแต่ถ้าเป็นช่วงแล้งนี่นะเอาจริงเนี่ยกว่าจะเนี่ยอันนี้เป็นผักที่ไม่ทนแล้งนะเพราะว่าถ้าปล่อยทิ้งปล่อยฟางคือต้องดูแลเป็นพิเศษทนุถนอมเป็นพิเศษกว่าจะเติบโตกว่าจะได้กินนะแล้วเขาก็อยู่กับเราได้ไม่นานเท่าไหร่เพราะว่าเป็นพืชที่ค่อนข้างมีระยะสั้นแต่ก็พยายามปลูกนะเพราะว่าเราเองที่ว่าปลูกผักไว้กินเองนี่เราก็จะหาผักทุกชนิดมาปลูกเลยอย่างกระทกรกเนี่ยขึ้นเองริมรั้วนะแต่เราก็คือเลี้ยงลำต้นไว้เพราะว่าเอาไปต้มจิ้มน้ำพริกอะไรประมาณครั้งหนึ่งสองครั้งอะไรเงี้ยก็คือกินได้แต่ว่าก็คือจะเก็บไว้นานไม่ได้เพราะว่าอยู่ใกล้ราวผ้าตัวกระทกรกนี่จะมีฟาร์มคันนะอย่างเนี่ยของเราเนี่ยคือจะเอาต้นพริกไว้ใกล้ราวผ้านะเพราะว่าต้นพริกเนี่ยคือใบของเขาเนี่ยจะไม่คันลำต้นของเขาไม่คันก็คือสามารถปลูกไว้กับที่เราตากผ้าอะไรอย่างนี้ได้ใกล้ๆราวผ้าอย่างนี้ได้เนี่ยเรื่องราวของคนปลูกผักก็คือต้องมีแบบว่าเขาเรียกว่าศึกษาผักชนิดไหนปลูกช่วงฝนดีช่วงแล้งดีและช่วงฤดูหนาวดีและจะให้ผลผลิตได้ดีแต่ของเราเนี่ยคือแบบว่าเราไม่ได้เป็นการเกษตรที่ใหญ่โตนะเราปลูกเพื่อกินในครัวเรือนเท่านั้นแล้วก็เอาแค่เอาตัวรอดในชีวิตประจำวันนะก็คือแค่เลือกปลูกในสิ่งที่เรากินเพราะว่าไม่ได้เป็นพืชที่ว่าเรานำไปขายมาเลี้ยงชีพอันนี้เราปลูกเพื่อเลี้ยงชีพเท่านั้นเองเดี๋ยววันนี้เราก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนบ๊ายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่